ครับสำหรับคลิปนี้เรามาแกะกล่องตัว GoPro 12นะครับเราซื้อมาในช่วงโปรโมชั่นหนาซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะใช้งานกันมานานแล้วนะครับว่า GoPro 12ก็ออกมาเกือบจะครบ1ปีนะครับในกล่องก็จะมีตัว GoPro นะครับเราซื้อมาพร้อมกับตัวไมโคร SD card นะครับเสียงอาจารย์ไม่ก็ชัดหาว่าไม่ได้ใช้ใหม่นะราคาปกติก็หมื่นกว่าบาทนะเพราะว่าเราได้กดสลดเหลือประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวไมโครเอสดีการ์ดเราซื้อมาทดลองใช้ตัว Extreme นะครับ32 GB นะครับส่วนตัวGoPro มาในกล่องราคานี้นะครับHero 12ตัว GoPro Hero 12นะครับแกให้เพื่อนได้ดูนะครับซึ่งหลายคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับตัวซีลแกะอยู่ด้านล่างตรงนี้สเปคต่างๆเพื่อนก็น่าจะหาตามช่องทางออนไลน์ว่าในเว็บไซต์ GoPro ได้อยู่แล้วนะครับที่เป็นรูปภาพก็12มาก็ไปครับ27ล้านนะสูงสุดที่ 5.3K 60 frame per second นะสำหรับวิวนะครับมี HDR ทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับตัว Super Photo มี RAW Photo นะครับแล้วก็รองรับ10 bit color นะครับรองรับหมดต่างๆตาม Warp 3.0 นะครับแกะกล่องด้านในนะครับก็จะมาเป็นแพ็คเกจกระดาษอย่างนี้นะครับก็จะมีคู่มือต่างๆนะครับการเชื่อมต่อครับก็เพอร์ควิกนะครับนะครับคู่มือนะครับตัวสายชาร์จนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับเอ็นดูโร่นะแล้วก็ตัวเมาส์สำหรับยึดติดกับหมวกแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็มีมาให้นะแล้วก็ตัวกล้องนะครับมีแค่นี้อะไรก่อนแต่บางตัวเราก็ไม่ได้ใช้งานครับที่เราใช้งานก็
ประมาณนี้นะก็ตัวเอทีการ์ดนะก็จะเจอความจุมากกว่านี้ก็ได้นะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับว่าเราถ่ายกับกล้องทั่วไปแล้วก็มีการซูมนะครับเราซื้อตัวพิมพ์กระจกกันรอยมาด้วยนะครับก็เลยแจกติดไปเลยนะครับตัวกระจกกันรอยเป็นของเทเลซินใช้ได้กับ GoPro 12 11 19นะครับว่าเราควรติดก่อนที่จะใช้งานนะครับตัวนี้ด้านหน้านะก็ติดง่ายนะครับส่วนตัวนี้เป็นของเลนนะครับจะติดเบี้ยวไปบ้างนะครับติดด้วยตัวเองได้นะตัวนี้เป็นตัวกระจกด้านหลังนะครับ
เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตัวพิมพ์กระจกกันรอยตั้ง3จุดนะครับตัวเครื่องนะครับด้านล่างก็จะมีตัวยึดกับตัวขายยึดแล้วก็มีตัวสำหรับขาตั้งกล้องนะครับด้านหน้ามีจอนะครับแล้วก็กล้องด้านข้างนะครับก็มีปุ่ม power นะตัวนี้ห้ามแกะนะด้านบนนะมีปุ่ม quick shutter นะตัวนี้ใส่แบตเตอรี่นะครับแรกๆอาจจะยากขึ้นหนึ่งนะครับตอนนี้ใส่เมมโมรี่นะครับกดไปก็จะล็อกนะแบตเตอรี่นะกดล็อกนะปุ่มพาวเวอร์นะกดหนึ่งครั้งก็จะเกิดลักษณะนี้นะครับกดโปรนะครับเลือกเมนูนะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษครับไม่มีภาษาไทยนะครับยอมรับการทำงานนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือน้อยนะครับให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อนะครับตอนนี้ยังตั้งค่าไม่ได้นะครับเราต้องใส่เอสดีการ์ดเราใส่ไปแล้วแต่ว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยนะครับเราต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับ